มักน้อยไม่ใช่ทำงานน้อยให้ทำงานมากแต่แลกมาน้อยคนเสียสละนี่แหละคือคนไม่โลภคนจะเอาเปรียบเขานั่นแหละคือคนขี้โลภฟังดูดีนะมันขัดมันกลับกันอยู่เพราะคนที่ให้กล้าให้เขาได้มากๆนี่คือคนเสียสละเป็นบุญถ้าคนจะไปเอาแต่ของเขาเอาเปรียบเขาเรื่อยมาจะได้มากๆของเราน้อยๆแต่จะไปแลกของคนอื่นมากๆเงี้ยแล้วดีใจยังไม่ถูกอ่ะยังขี้โกงแล้วท่านเรียกว่ามักมากเรียกว่ามักมากภาษาบาลีเรียกว่ามหาปิจฉาไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำมหาปิจฉาท่านให้ทำอัปปิจฉามักน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าทำงานน้อยนะมักน้อยนี่ทำเข้าไปเดี๋ยวทำมากๆก็ได้แล้วมันได้มากๆแล้วเราก็เอาไปแลกนี่เราก็เอาน้อยๆแลกมาน้อยๆอย่างนี้เรียกว่ามักน้อยทำมากไม่เป็นไรทำกับมักไม่เหมือนกันนะมักในหมายความว่าชอบได้มากๆไม่ต้องชอบหรอกมีมากๆก็ดีก็รู้แล้วว่าไม่มีมากๆแล้วก็แจกจ่ายกันมันก็จะถึงไม้ถึงมือกันไม่ขาดไม่แคลนมันยากไม่จนมันก็อยู่เย็นเป็นสุขกันนะหัดพยายามให้รู้ว่าเราเองทำขยันหมั่นเพียรแล้วเราได้มากๆก็อย่าไปหลงในสิ่งที่ได้เรียกว่าไม่เมาลากเอาเมายศก็ผ่านไปเมาสรรเสริญเมาสรรเสริญเข้ามายกยออะไรเราก็หลงใหญ่หลงโตแม้เราใหญ่เราดังเราเข้ามาบูชาเข้ามานับถือแล้วก็เบ่งทับเขาอย่างนี้ไม่เอานะมันจะอธิบายมักใหญ่มักโตเนี่ยจะอธิบายในศีลข้อที่9 8ไม่ใช่9ข้อที่8